เดี๋ยวมาแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะครับกับเจ้า361 Furious Future นะครับสำหรับรอบนี้นะครับใส่โค้ดนะครับ361D11046ย้ำอีกครั้งนะครับ361D11046ที่ช่องโค้ดร้านค้าและใช้โค้ดส่วนลดของ Shopee ท่านจะได้361 Furious Future รองเท้าสุดแรงนะครับในราคาเพียง 3,789 บาทไปรวมค่าส่งนะครับรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ 3,800 นิดๆต้นๆ นะครับใครมีคอยมีอะไรลดได้อีกนะครับก็คือเป็นเรียกว่าซุปเปอร์ชูอภิมหาโค้ดท็อปในราคาต่ำกว่า 4,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องสีม่วงให้ดูการของใหม่เป็นจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมโกอีกแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่11เดือน11นะครับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายดังที่ผมลงไว้ที่หน้า YouTube แล้วก็หน้าเพจนะครับซึ่ง361มีโปรโมชั่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแกะกล่องกันให้ดูกับอีกคู่นึงจากทาง361นะครับของเพิ่งมาถึงเลยวันนี้เลยเลิกงานก็รีบมากลับบ้านมาอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันโดยมากล่องใหญ่ๆอย่างนี้มันจะเป็นรุ่นอะไรไปได้อีกมาดูกันฟิวเจอร์อีกแล้วนะครับอนาคตมาหาเราอีกแล้วรอบนี้เป็น361 Furious Future นะครับมาเหมือนเดิมให้ความรู้สึกเทเหมือนเดิมนะครับกับ Furious Future หรูหรามีพลาสติกเหมือนเดิมแต่รอบนี้เป็นสีม่วงนะครับนี่เดี๋ยวแกะมาก่อนอ่ะมีเชือกแถมอีกชุดตามสไตล์ของฟิวเจอร์นะครับอ่ะในกล่องปั๊บปั๊บโอเคอ่ะเดี๋ยวเก็บกล่องลงไปก่อนนะครับเชือกเนี่ยผมจะบอกว่าตัวเชือกชุดเดิมของมันที่เป็นเชือกเรียบได้เชือกเรียบนะครับผมยังไม่เคยใส่วิ่งเลยสวยจังเดี๋ยวโอเคในถุงไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะออกก่อนคือผมจะเล่านิดนึงก็คือรอบนี้ครับกับเจ้า361 Furious Future ผมได้ทำการลดไซส์มันไปครึ่งไซส์นะครับก็คือเดิมเนี่ย Future เนี่ยผมมีอยู่คู่นึงแล้วนะครับเป็นคู่สีส้มนี่สีส้มผมใส่ไซส์11 US นะครับ45 EU 290ซึ่งคือตรงไซส์ปกติของผมนะครับซึ่งผมบอกว่าผมต้องใช้เนื่องจากผมจะเอาไปลงฟูลใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ผมจบฟูลกับมันไปเรียบร้อยแล้วพอทีนี้อีกคู่หนึ่งผมเลยลองลดลงครึ่งไซส์นะครับเพื่อที่จะดูว่าถ้าเกิดมันกระชับขึ้นอีกนิดมันจะซิ่งได้มากกว่าเดิมหรือไม่นะครับก็เลยเกิดเจ้าคู่นี้ซึ่งเป็นสีใหม่นะครับสีไมโครสตาร์เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยผมว่าสวยนะคือสีส้มกับสีเขียวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีหรือว่าเคยเห็นครับจะเห็นว่ามันเป็นเพียง2สีของเจ้าฟิวเจอร์ที่โฟมมันจะเป็นสีเดียวกับรองเท้าในขณะที่สีอื่นๆโฟมจะเป็นสีขาวแต่จะสีขาวเนี่ยผมจะให้ดูนะโอเคมันมีกลิตเตอร์ที่โฟมนะครับเหมือนกับตัวสีส้มเลยนะครับโฟมเนื้อโฟมสีขาวเอาโซเป็นแบบเดียวกันแผ่นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าสีมันด้านๆกว่าสีของสีส้มนิดนึงของสีส้มจะเงากว่าอะทีนี้เรื่องที่ผมอยากรู้อีกเรื่องนึงคือพอลดไซส์ลง 0.5 ไซส์น้ำหนักจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววัดกันนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังเดี๋ยววัดข้างซ้ายเหมือนกันนะครับสีส้มนะครับใส่เชือกนะอินโซเดิมนะครับน้ำหนัก 241.4 กรัมนะครับในขณะที่สีม่วงไซส์ 44.5 นะครับเล็กลงครึ่งไซส์น้ำหนักจะอยู่ที่233กรัมนะครับก็ถือว่าน้ำหนักลดลงไปเกือบ10กรัมเลยทีเดียวอู้ก็ถือว่ามีเอฟเฟคนะแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนใส่เชือกเนี้ยน้ำหนักน่าจะลงได้อีกสัก1กรัมมั้งก็น่าจะประมาณ230นิดๆอ่ะมาดูกันก็อย่างที่เคยเล่าไปนะครับเจ้า361 Furious Future เป็นรองเท้าซิ่งนะครับเป็นรองเท้าซิ่งย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดท่านต้องการรองเท้านุ่มเด้งต้องการรองเท้าใส่สบายให้ท่านข้ามคู่นี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านต้องการรองเท้าที่ทำความเร็วอย่างดุเดือดเลยแบบสัดเต็มข้อแบบนั่นก็ให้มามองคู่นี้นะครับแต่จะบอกว่ามันแข็งมากๆก็ไม่ใช่คือผมเห็นหลายๆท่านนะครับที่ว่าใส่มันไปแค่5โล10โลแล้วรีบชิงขายเลยบอกว่าแข็งใส่ไม่ไหวนู่นนี่นั่นคือผมจะบอกว่าอาการแข็งของเจ้าฟ
Furet Future มันไม่ได้มาจากตัวโฟมนะครับตัวโฟมของมันเป็น CQT Extreme ซึ่งเป็นโฟมเขาเรียกว่าโฟม Super Critical นะครับ Super Critical โดยใช้ไนลอนโรค MBO นะครับไนลอน12โรค MBO ซึ่งมันจะเป็นโฟมที่นุ่มเลยเอาจริงๆโฟมมันนุ่มนะครับโฟมมันนุ่มนี่ๆจะเห็นจากที่ผมบีบเลยว่าโฟมมันค่อนข้างนุ่มมากๆแต่แผ่นคาร์บอนของมันเนี่ยแผ่น Quick Page แบบพิเศษซึ่งมีแนวสัน3สันและหนากว้างกว่าปกติเป็นพิเศษมันแข็งมากนี่หืมแข็งมากๆนี่คือผมใส่แรงนะแต่ถ้าเกิดท่านวิ่งของมันไปสัก 50-60 โลเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ยังแข็งอยู่แต่ว่ายังไงอะคือความรู้สึกเหมือนโฟมมันได้นวดแผ่นคาร์บอนมันให้ตัวมากขึ้นแล้วก็มันอาการสะท้านจากแผ่นคาร์บอนมันหายไปจนแทบหมดเลยนะผมไม่รู้สึกแล้วนะหลังๆอะแต่มันเป็นรองเท้าบังคับวิ่งนะครับจริงๆผมหัวเรียกรองเท้าบังคับวิ่งเนี่ยคือใส่แล้วมันบังคับให้เราจะต้องเร็วตลอดเวลานะครับก็จะแรงมากๆเป็นรองเท้าที่แรงมากใส่แล้วรอบขาของเราจะจัดขึ้นกว่าปกตินะครับรอบขาจัดขึ้นคู่นี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าท่านใดได้ไปอย่าเพิ่งรีบขายมันให้วิ่งกับมันไปสัก50หรือ60กิโลเมตรก่อนแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากๆจนท่านสังเกตได้แน่นอนเลยผมนี่เลยนะครับว่าสังเกตได้แน่นอนว่ามันนุ่มขึ้นเดี๋ยวทีเนี้ยผมลดไซส์มันใช่ไหมแล้วผมจะลองใส่ดูแล้วกันว่าลดไซส์กับเจ้าคู่นี้ปุ๊บมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยสักครู่นะครับปั๊บปั๊บปั๊บขาตั้งกล้องโอเคประมาณนี้อืมลดไซส์แล้วจะชนจะคับจะอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมว่าหลายคนสงสัยเพราะว่าผมบอกว่าผมแนะนำตรงไซส์เสมอแล้วเฮ้ยทำไมคู่นี้ลดไซส์คือผมอยากลองเอามาซิ่งดูนะครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าลดให้มันกระชับขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ผมจะบอกว่าพอลดครึ่งไซส์แล้วหน้าเท้ามันเหลือแค่นี้นะนี่มันเหลือน้อยลงนะครับกว่าตอนแต่ว่ามันจะได้เรื่องของหน้าผ้าเพราะว่าผมเป็นคนหน้าเท้าไม่กว้างนะครับหน้าเท้าผมไม่ได้กว้างพอใส่คู่เนี้ยมันจะได้ความกระชับกว่าเยอะมากๆเลยเวลาเราใส่ครึ่งไซส์แล้วอาการหลุดส้นมันจะไม่ได้มีแล้วนะครับมันจะไม่มีอาการหลุดส้นถ้าเราลดครึ่งไซส์แต่ผมยังแนะนำว่าถ้าท่านจะเอาไปใส่ลงฟูลมาราธอนผมยังแนะนำตรงไซส์อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดวิ่ง 5K 10K น่ะผมว่าตรงไซส์ได้แล้วไอ้ครึ่งลดครึ่งไซส์ได้นะครับลดครึ่งไซส์ได้หรือท่านใดมี Apex Beat Speed 1ใส่ไซส์เดียวกับ Apex Beat Speed 1ได้เลยเพราะรองเท้าเป็นรองเท้าหน้ากว้างนะครับรองเท้าหน้ากว้างนะกว้างเลยท่านใดที่แบบอยากได้รองเท้าซิ่งที่กว้างๆเนี่ยผมก็แนะนำคู่นี้อีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองใส่2ข้างเลยแต่พอมันลดครึ่งไซส์อะผมว่าการถอดใส่มันจะยากกว่าตรงไซส์อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นเชือกแบบเนี้ยเชือกเดิมมันนะที่ไม่ใช่เชือกหยักอะผมพอลองใส่แล้วเนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้กับมันนะเพราะว่ามันกระชับกว่ามันกระชับกว่าเชือกหยักนะครับเชือกแบบนี้นี่ความยาวก็ทำมาดีเลยนะครับกับสีไมโครสตาร์เนี่ยยิ่งเท้าขวาผมเท้ายาว28เซนนะมันจะเหลือแค่นี้เองอ่ะมันเหลือนี้เดียวนี้เดียวเลยนะครับผมก็ไม่แนะนำว่าถ้าจะวิ่งยาวแล้วจะลดไซส์นะครับไม่แนะนำเลยถ้าวิ่งยาวผมแนะนำตรงไซส์แต่เจ้าคู่นี้ผม ตามที่เรียนคือผมจะเอาไปซิ่งในระยะ5โล10โลผมลดครึ่งไซส์แล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับดีนะครับอ่ะผมลองแล้วถ้าเกิดท่านที่ชอบกระชับอยู่แล้วหรือว่าปกติใส่รองเท้าวิ่งระยะไกลก็วิ่งใส่เท่านี้ก็ใส่ได้ไม่มีปัญหากับการลดไซส์นะแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าตรงไซส์ก็ยังสบายกว่านิดนึงนะครับส่วนเรื่องอาการหลุดส้นผมมีวิธีแก้คือผมจะเปลี่ยนเอาอินโซของ361 Furetตัวธรรมดานะครับซึ่งมันจะหนากว่าคือผมจะให้ดูนิดนึงว่าอินโซของเจ้า361
ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นอินโซที่บางมากนี่เห็นไหมครับมันบางจนเหมือนไม่มีเลยนะครับพอท่านหาอินโซอื่นที่หนากว่ามาใส่มันจะได้ความกระชับที่ดีมากขึ้นสำหรับท่านที่ซื้อตรงไซส์นะผมยังแนะนำเสมอว่าถ้าท่านชอบสบายให้ซื้อตรงไซส์แล้วถ้าเกิดวันไหนอยากกระชับก็เปลี่ยนอินโซแต่ถ้าเกิดว่าท่านชอบกระชับกระชับเลยไม่ชอบจะแบบโอ้ยผมไม่ชอบรองเท้าเหลือผมชอบแบบพอดีเลยลดครึ่งไซส์ได้นะครับไม่ผิดได้ทั้ง2ทางชอบกระชับลดครึ่งไซส์ชอบสบายใส่ตรงไซส์วิ่งไกลใส่ตรงไซส์วิ่งไกลแล้วอยากกระชับใส่ตรงไซส์แล้วเพิ่มอินโซลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ